สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาภรณ์ Let's Go เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด้วยนะคะแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทคนรวยอาจจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีประเด็นเรื่องการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทยังคงเป็นประเด็นที่มีเสียงสะท้อนจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เอกชนรวมถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการปรับเกณฑ์การแจกเงินดิจิตอลแบบแบ่งจ่ายรวมถึงปรับเกณฑ์กลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าแม้ในช่วงแรกของการรณรงค์แจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทจะต้องแจกให้กับทุกคนแต่เมื่อมีเสียงสะท้อนมาในฐานะรัฐบาลจำเป็นต้องรับฟังและพิจารณาสุดท้ายการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะมีการลงมติโดยอาจจะมีตัวเลือกให้กับคณะกรรมการในการตัดสินใจฉะนั้นขณะนี้ยังเปิดรับฟังความเห็นและยังสามารถปรับแก้อยู่นอกจากนี้นายจุลพันธ์ยืนยันว่าการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทจะไม่แบ่งจ่ายเหมือนนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาลเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเป็นต้นเพราะจะไม่กระชากเม็ดเงินในระบบและการผลิตดังนั้นจำเป็นต้องจ่ายทีเดียวเพื่อช็อตแรงให้เศรษฐกิจเกิดการกระตุกตัวให้คนกล้าลงทุนประกอบอาชีพสร้างการผลิตขึ้นมาให้การบริโภคที่เกิดขึ้นรองรับการผลิตเหล่านั้นแล้วมันจะหมุนตัวต่อขึ้นไปเป็นขั้นบันไดอย่างไรก็ตามนายจุลพันธ์ยืนยันว่าเสียงสะท้อนเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาททั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆและอาจยกเว้นคนที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งอยู่ระหว่างการหาคำตอบว่าจำนวนเงินที่จะได้รับและจำนวนคนที่จะไม่ได้รับเป็นอย่างไรเนื่องจากต้องหาตัวเลขหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยเกณฑ์การวัดความรวยอาจดูเรื่องยอดเงินในบัญชีหรือตรวจสอบรายรับต่อเดือนที่สำคัญต้องเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้ด้วยและที่สำคัญเป้าหมายของการเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาทคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การช่วยเหลือฉะนั้นการลดจำนวนคนที่จะได้รับต้องไม่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังและพิจารณาอยู่ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยอาจมีความเป็นไปได้ในการยกเว้นกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยและภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลจะสรุปมาตรการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตและจากนั้นจะเปิดให้ร้านค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการเข้ามาลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566เป็นต้นไปสำหรับเงื่อนไขรายละเอียดมาตรการตามที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาระบุมีประเด็นสำคัญดังนี้นะคะ 1. ไม่ใช่การแจกคริปโต
แต่เป็นเงินบาทที่ใช้ผ่านช่องทางดิจิตอลวอลเล็ต 2. ผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์คือประชาชนคนไทยที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสำหรับเงื่อนไขนี้นะคะยังอยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติมอยู่ค่ะ 3. ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องมีการยืนยันตัวตนกดยอมรับเข้าร่วมโครงการ 4. มีเงื่อนไขก็คือห้ามใช้จ่ายเช่นห้ามนำไปออมห้ามนำไปใช้ชำระคืนหนี้สินห้ามใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุข 5. ห้ามซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ขณะที่รัศมีการใช้จ่ายเดิมกำหนดอยู่ที่4กิโลเมตรจากที่ตั้งของบ้านที่อยู่อาศัยที่ปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนจะขยายเป็นใช้จ่ายภายในตำบลหรืออำเภอหรือจังหวัดซึ่งรอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาอีกทีนะคะสำหรับความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นทางช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะมานำเสนออ่านข่าวแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆ ด้วยนะคะ